สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในทอยพารีวิวนะครับผมและครั้งนี้ผมก็ได้นำเจ้าตัวนี้มาเลยครับนี่มีชื่อว่าจิวยี่นะครับผมตัวนี้สามารถหาซื้อได้จากร้าน TGS Toy หรือ Thai Gundam Shop นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วก็จะมีแถบบาร์เล็กๆสามารถค้นหาได้เลยซึ่งมีช่องทางให้เลือกเยอะมากๆเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับว่าเจ้าตัวนี้ข้างในจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวนี้รู้สึกสีหลักของเขาจะเป็นสีทองนะสีแดงสวยครับสีแดงสดใสสีทองโอเคอยู่นะครับออกทองจริงๆนะจะเป็นคล้ายๆกับของเขาของโจโฉนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังเป็นสีทองแบบตัวอื่นๆอยู่ด้วยนะครับต้องมาประกอบดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวนี้ประกอบออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างครับไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่สวยมากๆอีกหนึ่งตัวเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีต้นแบบมาจากอาคาซึกินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าตัวนี้จะมีคะแนนเท่าไหร่กันบ้างครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับความง่ายในการประกอบนะครับผมสำหรับตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันประกอบไม่ยากนะครับแต่ว่าจะมีตรงส่วนนี้นะครับมันอาจจะสับสนนิดนึงนะครับต้องดูดีๆว่าตรงไหนคือด้านหน้าตรงไหนคือด้านหลังนะครับตรงแผงไฟของเขาเนี่ยก็คือนะครับสังเกตง่ายๆตรงไหนที่เป็นด้านหลังเนี่ยมันจะกวงนะครับแต่ตรงไหนที่เป็นด้านหน้าเนี่ยมันจะทึบนะครับเนี่ยลองเอามือลูบดูก็ได้นะครับจะสัมผัสได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับในการประกอบเนี่ยชิ้นส่วนอะไรเนี่ยประกอบไม่ยากแต่ว่าการประกบเข้าไปเนี่ยให้มันแนบสนิทเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเพราะสีทองหรือเปล่านะครับเพราะว่าเหมือนกับเกรดของเขาเนี่ยมันจะหนาขึ้นกว่าตัวที่เป็นสีปกติสักนิดนึงนะครับเวลาประกบเข้าไปเนี่ยมันจะแน่นมากๆถ้าใครประกอบผิดเนี่ยต้องระวังหักเลยนะครับเวลาแกะออกเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีหรือไม่อย่างนั้นนะครับเล็มออกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันมีช่องอากาศแล้วก็จะได้ประกอบเข้าไปได้ง่ายๆแล้วก็ดึงออกได้ง่ายด้วยเช่นกันนะครับสำหรับในข้อนี้นะครับความง่ายในการประกอบผมขอให้3ดาวแล้วกันครับมาต่อกันในข้อที่2นะครับรายละเอียดของโมเดลนะครับสำหรับตัวนี้มีรายละเอียดที่ดีมากๆเก็บรายละเอียดทุกส่วนแบบเป๊ะมากถึงแม้ว่าจะเป็นสีทองนะครับจากที่เห็นนะครับในกล้องเนี่ยจะดูออกเลยว่าเขาเดินลายมาละเอียดมากๆนะครับโดยเฉพาะตรงนี้ผมชอบมากนะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับที่เขาไม่จำเป็นต้องทำก็ได้แต่นี้เขาทำเพิ่มขึ้นมาเป็นปิ่นปักผมนะครับนี่เก็บรายละเอียดมากๆเลยนะครับเสียบเข้าไปฟึบก็จะเหมือนมีปิ่นปักผมจริงๆเลยนะครับนี่แล้วก็ค่อนข้างแน่นพอสมควรนะครับนี่ไม่หลุดนะครับถือว่าโอเคเลยใครที่อยากได้ตัวสวยๆเนี่ยตัวเนี้ยผมว่าโอเคถ้าจะให้สวยยิ่งกว่านี้ทำสีง่ายนะครับมีสีทองกระป๋องเดียวเนี่ยพ่นไปเลยครับทั้งตัวสวยเลยแค่นั้นเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะเลยสำหรับในข้อนี้นะครับรายละเอียดของโมเดลนะครับผมขอให้5เต็มเลยครับมาต่อกันที่จุดขยับของโมเดลนะครับตัวนี้นะครับเริ่มจากหัวก่อนเลยหัวเนี่ยขยับได้น้อยมากๆเพราะว่าตรงเนี้ยเขาเหมือนมีผู้นะครับเป็นผู้ของเขาคล้ายๆกับหงอคงที่เป็นชุดเต็มของเขาอะนะครับจะคล้ายๆกันเลยตรงเนี้ยเป็นผู้และผู้ตรงเนี้ยมันติดกับแบ็คแพคของเขานะครับที่เป็นเนี่ยเหมือนปีกไฟของเขาเนี่ยนะครับเวลาขยับขึ้นเนี่ยขยับลงอะไรเนี้ยจะไม่ค่อยได้ส่วนตรงแขนนะครับก็ขยับขึ้นได้พอสมควรอยู่นะจัดท่าจัดทางอะไรเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเวลาหมุนขึ้นแบบนี้ก็หมุนได้แทบทุกตัวนะครับทีนี้ตรงเอวนะครับหมุนได้ปกติแงนขึ้นก็ได้พอประมาณไม่ได้เยอะเพราะว่าติดแบ็คแพคของเขานะครับแบ็คแพคของเขาค่อนข้างใหญ่ทีนี้มาต่อกันที่ขานะครับการกางขานะครับนี่ได้ประมาณนี้นะครับน่าจะสัก45หรืออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับไม่ถึง45องศาด้วยแล้วก็งอขางอได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่า
กระโปรงหน้ากระโปรงหลังค่อนข้างจะอลังมากนะครับตัวนี้แล้วก็นอกจากนี้นะครับตรงแบ็คแพคของเขาเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นโล่ได้ด้วยและก็ตรงช่วงเนี้ยเอามาทำเป็นปืนไฟของเขานะครับประกอบเข้ากับปืนของเขาตรงนี้ได้นะถือว่ามีลูกเล่นพอสมควรอยู่นะสำหรับในข้อนี้นะครับจุดขยับของโมเดลนะครับผมขอให้4ดาวแล้วกันครับมาต่อกันที่ความแข็งแรงของโมเดลนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือการประกอบหรือการประกบเนี่ยมันค่อนข้างแน่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นความแข็งแรงของมันเนี่ยก็จะมีมากด้วยเช่นกันนะครับมันจะแข็งแรงมากๆจากที่ผมลองขยับแล้วก็จัดท่าต่างๆเนี่ยก็คือจัดท่าไหนอยู่ท่านั้นนะครับไม่มีหลวมเลยนะครับถือว่าดีมากๆแต่ทีเนี้ยส่วนที่ต้องระวังก็คือเวลาที่ขยับถอดเปลี่ยนอะไรเนี่ยต้องระวังหักให้ดีๆเพราะว่ามันแน่นพอสมควรเลยนะครับสำหรับในข้อนี้ความแข็งแรงของโมเดลผมขอให้5เต็มเลยครับมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายนะครับความคุ้มค่าของโมเดลนะครับตัวนี้สิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือทั้งหมดที่อยู่ที่หน้าจอนี้เลยในราคา299บาทสามารถหาซื้อได้จากร้าน TGS Toy หรือว่า Thai Gundam Shop นั่นเองเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีแท็บบาร์เล็กๆสามารถค้นหาได้เลยตามช่องทางต่างๆนะครับซึ่งมีให้เลือกเยอะมากๆนะครับจากที่ดูนะครับสีทองที่เขามีมาให้ก็ถือว่าเป็นสีทองที่ดีในระดับหนึ่งนะครับแบ็คแพครายละเอียดต่างๆความแข็งแรงนะครับถึงแม้ว่าจุดขยับอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันมีทดแทนในส่วนอื่นก็คือความสวยงามของเขานั่นเองสำหรับผมในข้อนี้นะครับความคุ้มค่าของโมเดลผมขอให้5เต็มเลยครับและนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากผมเท่านั้นสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจของท่านได้นะครับส่วนใครที่ชอบทอยพาชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆนะครับที่เป็นของทอยพาเนี่ยสามารถกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้เลยสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับและครั้งนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ